เทศอบรมพระเมื่อวันที่16ตุลาคมพ.ศ.2509ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนการมาบวชในพระศาสนาคือการมาตั้งรากฐานจิตใจของตนให้มั่นคงตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักธรรมที่ถูกต้องและให้ความไว้วางใจแก่โลกทั่วๆไปเพราะการตั้งหลักของจิตใจเพื่ออนาคตแก่ตัวเองนี้รู้สึกว่าเป็นของที่ยากไม่น้อยถ้าพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วนอกจากจะไม่ได้พิจารณาหรือคำหนึ่งถึงความผิดถูกชั่วดีของใจเท่านั้นสิ่งที่จะทำให้จิตดีชั่วได้แก่หลักธรรมอาจจะไม่ถือว่าเป็นสำคัญสำหรับผู้ไม่มีความสนใจแก่การประพฤติของตัวการวางรากฐานจิตใจในจุดที่ถูกต้องคือธรรมะนี้ถ้าผู้จะทรงตัวอยู่ในเพศสมณะจะเป็นพระก็ตามเป็นเณรก็ตามจะเป็นชีหรือตาปะขาวก็ตามจะเป็นสมณะที่ดีทั้งนั้นเป็นที่ให้ความอบอุ่นแก่ตัวเองเป็นที่ให้ความมั่นใจเป็นที่ให้ความแน่นอนแก่ตัวเองและผู้เกี่ยวข้องทั่วไปโดยไม่ต้องสงสัยแม้ผู้จะมีความเคลื่อนไหวจากเพศแห่งนักบวชที่กล่าวนี้ออกเป็นคฤหัสถ์ก็จะเป็นพลเมืองดีของชาติและของศาสนาด้วยเนื่องจากหลักใจมีความมั่นคงซึ่งสืบเนื่องมาจากการวางหลักฐานไว้โดยถูกต้องกับหลักธรรมแต่ต้นมือฉะนั้นการมาบวชในพระศาสนานี้จึงถือเป็นลาภอันประเสริฐสำหรับท่านผู้เป็นนักบวชด้วยกันจะควรสนใจอย่างยิ่งว่าการมาบวชในพระศาสนานี้มีความมุ่งหมายอย่างไรสำหรับตัวเองและพระศาสนามีความสำคัญอย่างไรนี่เป็นหลักสำคัญที่ผู้เป็นนักบวชจะนำไปพิจารณาเมื่อเห็นว่าตนมีความบกพร่องจะเป็นทางความรู้ความเห็นก็ตามจะเป็นความประพฤติออกมาทางกายวะและวาจาก็ตามจะได้พยายามแก้ไขจุดบกพร่องของตน
ให้กลายเป็นของมั่นคงขึ้นมาตามหลักธรรมที่ชี้บอกไว้ผู้มีความสนใจอยู่เช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือไม่ว่าจะเป็นฆราวาสจะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองไปตามเพศของตนผู้เป็นนักบวชก็มีความสังรวมระวังในสิ่งที่ตนจะประพฤติไม่ให้ผิดจากร่องรอยแห่งความเป็นพระหรือความเป็นสมณะของตนในอิริยาบถทั้ง4เป็นผู้เต็มไปด้วยความสังรวมระวังและในขณะเดียวกันอิริยาบถทั้ง4จะเป็นที่เย็นอกเย็นใจของผู้ประพฤติด้วยความสังรวมระวังอย่างนั้นตลอดไปนับแต่ขั้นเริ่มแรกเข้ามาอุปสมบทบรรพชาในพระศาสนาจนถึงอวสานสุดท้ายของท่านผู้นั้นจะมีแต่ความเย็นอกเย็นใจประจำอิริยาบถจะไปที่ใดอยู่ที่ใดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็ตามจะเป็นผู้มีความสะดวกกายสบายใจในทางความประพฤติของตนอยู่เสมอเนื่องจากความประพฤตินี้ได้บำเพ็ญจนเกิดความเคยชินในทางที่ดีแล้วผู้เป็นฆราวาสเมื่อได้นำหลักธรรมะไปปฏิบัติดัดแปลงกายวาจาใจของตนให้ถูกต้องตามหลักของชาวพุทธแล้วก็ย่อมเป็นพลเมืองดีเช่นเดียวกันย่อมมีการยับยั้งในสิ่งที่จะควรยับยั้งมีการกั้นกลางห่วงห้ามตนเองไม่ให้ทำในสิ่งที่เห็นว่าไม่ควรทำจะมีการเร่งตัวเองในหน้าที่การงานที่เห็นว่าชอบตามธรรมะกลายเป็นพลเมืองดีไปทุกระยะจะประกอบการงานทางโลกไม่ว่าแง่ใดแขนงใดจะเป็นไปเพื่อความพิถีพิถันความขยันหมั่นเพียรความอดความทนต่อหน้าที่การงานและจะเต็มไปด้วยความยับยั้งจิตใจในบางกรณีที่อาจจะทำให้ใจเกิดความผุนผันหรือเกิดความโลดผลจนเกินตัวไปหลักธรรมะสามารถที่จะเข้ายับยั้งจิตใจที่แสดงอาการเช่นนั้นได้ฉะนั้นการมาบวชในพระศาสนาผู้ที่จะมีความสามารถอยู่ไปได้จนถึงอวสานแห่งชีวิตก็ดีผู้มีความจำเป็นที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามความจำเป็นของตนก่อนต่างฝ่ายจะได้หลักธรรมะเข้าเป็นที่เป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจให้เดินไปตามแนวทางที่ราบรื่นทั้งสองฝ่ายเมื่อเป็นเช่นนั้นการเข้ามาบวชในพระศาสนาแม้จะมีความยากความลำบากในความในการประพฤติตามหลักธรรมวินัยที่ท่านสอนไว้ก็ตามแต่ก็เป็นความดีงามทั้งนั้นที่จะให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวของเราไม่มีทางใดที่จะทำให้เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากความลำบากในการประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัย
จะอดบ้างอิ่มบ้างเป็นเรื่องการฝึกหัดดัดแปลงตนเองให้มีความอดความทนให้มีการยับยั้งตัวเองไม่ได้ปล่อยจิตใจให้เป็นไปตามความทะเยอทะยานอยากไม่ได้ปล่อยจิตใจให้เป็นไปตามความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมซึ่งเคยเป็นเจ้าเรือนครองหัวใจมานานแล้วไม่เป็นผู้จะวิ่งตามท่าตามขันจนไม่รู้จักประมาณในการกินการดูการใช้การสอยทุกอย่างเป็นผู้มีความยับยั้งและเป็นผู้มีความพอดีโดยหลักธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองและยังจะเป็นธรรมที่เคยชินต่อนิสัยอีกเมื่อได้เข้าแฝงกับนิสัยจนกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วผู้นั้นจะทำอะไรย่อมมีความพินิจพิจารณาไม่ถือเอาความอยากมาเป็นเจ้าอำนาจเพื่อจะฉุดลากตัวของเราให้เป็นไปในทางผิดเมื่อเป็นเช่นนั้นโลกก็ดีธรรมก็ดีคือฝ่ายผู้ปฏิบัติธรรมก็ดีผู้ดำเนินกิจการงานทางโลกก็ดีจึงถือหลักเหตุผลเป็นที่ตั้งถือหลักเหตุผลเป็นเครื่องปกครองถือหลักเหตุผลเป็นเครื่องคิดอ่านถือหลักเหตุผลเป็นเครื่องหรือเป็นแนวทางที่จะประพฤติออกมาทางกายและทางวาจาโลกนี้ถ้าไม่มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องยับยั้งเป็นเครื่องยุติแล้วจะไม่มีอะไรให้เป็นความเย็นอกเย็นใจแก่โลกแม้ที่สุดในครอบครัวของแต่ละครอบครัวก็ตามจะหาความสงบเย็นใจสบายกายไม่ได้เนื่องจากต่างฝ่ายต่างถุนผันต่างฝ่ายต่างดันกันไปด้วยอำนาจแห่งทิฏฐิที่ตนเห็นและด้วยอำนาจแห่งความอยากที่เป็นเจ้าเรือนต่างไม่ได้ฟังเสียงซึ่งกันและกันนี่ไม่ต้องพูดถึงโลกกว้างๆเราพูดเฉพาะเพียงครอบครัวเท่านั้นระหว่างลูกกับพ่อแม่ก็จะอยู่ด้วยกันไม่เป็นสุขระหว่างสามีกับภรรยาก็อยู่ด้วยกันไม่เป็นสุขเพราะไม่มีหลักที่ถูกต้องเป็นเครื่องปกครองกันหนึ่งเพราะไม่คำนึงถึงหลักที่ถูกต้องพอจะนำมาปรับปรุงความเข้าใจหรือหารือซึ่งกันและกันเพราะไม่มีหลักเหตุผลมาเป็นเครื่องพิสูจน์และเป็นเครื่องยับยั้งให้ยุติกันลงได้คำว่าหลักเหตุผลนี้คือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นเองซึ่งก็เคยได้เทียบให้หมู่เพื่อนฟังเสมอว่าหลักเหตุผลที่แน่นอนนั้นคืออะไรคืออย่างไรเช่น2บวก2เป็นเท่าไหร่นี่สิ่งที่จะรับรอง2บวก2โดยความถูกต้องก็คือผลลัพธ์ต้องเป็น4นี่จะไม่ผิดจาก4นี้ไปเลยนี่คือหลักที่ถูกต้องเป็นหลักที่รับรองในการบวกเลขจะเป็นเด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามถ้าในครอบครัวจะเป็นสามีก็ตามภรรยาก็ตามประพฤติต่อกันให้ลงในหลัก2บวก2เป็น4แล้วนั่นแหละจะเป็นที่เจริญรุ่งเรืองมีความเย็นอกเย็นใจ
เพราะหลักการบวชบวกว่า2บวก2เป็น4นี้เป็นหลักที่ถูกต้องซึ่งไม่มีใครจะสามารถคัดค้านได้ไม่ว่าจะไปบวกอยู่ในที่ไหนๆและไม่ว่าผู้ใดจะเป็นผู้บวกไม่นิยมถึงเพศถึงวัยถึงชาติชั้นวรรณะแต่นิยมลงในหลักที่รับรองกันคือหลักที่ถูกต้องได้แก่2บวก2ต้องเป็น4ทั้งนั้นนี่เป็นเครื่องตัดสินให้ผู้ฟังทั้งหลายได้รับความพอใจว่าการบวกผลลัพธ์นั้นเป็นอย่างนี้ไม่มีทางผิดและไม่มีใครจะคล่องใจถ้าต่างคนต่างเป็นนักบวกเลขมาด้วยกันทุกคนแล้วจะไม่มีผู้ใดขัดแย้งได้ว่า2บวก2เป็น4นี้เป็นการผิดไปต้องรับรองกันทั่วโลกแดนธรรมว่าเป็นการถูกต้องทั้งนั้นทีนี้จะบวกในจำนวนมากขึ้นไปเท่าไหร่ก็ขอให้ตรงกับลักษณะของ2บวก2ต้องเป็น4นี้ทั้งนั้นนี่จนถึงจุดสุดท้ายแห่งการบวกจะต้องลงในลักษณะเช่นเดียวกันนี่คือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามีความถูกต้องมาเป็นลำดับอย่างนี้ตั้งแต่ธรรมะขั้นหยาบก็ลงใน2บวก2เป็น4ขั้นกลางก็เทียบกับว่า5บวก5เป็น10จะเป็นอื่นไปไม่ได้ขั้นสูงยิ่งไปกว่านั้น10บวก10ต้องเป็น20ละเอียดเข้าไปเท่าไหร่จนสุดความสามารถของการบวกก็ต้องให้ถูกจุดที่รับรองกันเช่นนั้นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีลักษณะเช่นเดียวกันนี้จะเป็นธรรมะส่วนละเอียดแค่ไหนจนสุดสมมติก็ต้องให้ยุติกันลงได้ด้วยความถูกต้องเช่นนี้นี่แหละท่านเรียกว่าหลักเหตุผลในธรรมผู้จะนำไปปฏิบัติต่อตนเองหรือเกี่ยวข้องกับส่วนรวมจำเป็นต้องได้นำหลักอันนี้ไปปฏิบัติถ้าผิดจากหลักนี้แล้วจะเป็นโลกเป็นธรรมที่เจริญรุ่งเรืองหรือสงบเงียบอยู่เย็นเป็นสุขไปไม่ได้ไม่ว่าสามีภรรยาจะปกครองกันอยู่ด้วยกันถ้าผิดจากหลัก2บวก2เป็น4นี้แล้วคู่ภรรยานั้นจะต้องแตกจากกันพ่อแม่กับลูกก็แยกจากความเป็นพ่อเป็นลูกเป็นแม่เป็นลูกกันบ้างเพราะไม่ฟังเสียงกันจะเอาแต่ใจตัวเองซึ่งเต็มไปด้วยความผิดหาความแน่นอนไม่ได้มาเป็นเครื่องบังคับผู้อื่นอย่างนั้นไม่ถูกต้องโลกไม่เคยพากันดำเนินมาเช่นนั้นยิ่งเป็นธรรมด้วยแล้วจะดำเนินกันไปได้อย่างไรผิดก็ฝืนทำกันไปทั้งที่ผิดเห็นอยู่ว่าผิดรู้อยู่ว่าผิดแล้วฝืนกันไปเพื่ออะไรน่ะต้องลงยอมรับกันในหลักที่ถูกต้องจะเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่จำเป็นแต่จำเป็นในหลักที่ถูกต้องสำหรับต่างก็ประพฤติปฏิบัติตนเองให้ถูกต้องตามหลักนั้นพูดก็ให้ถูกตามหลักนั้นตามหลัก2บวก2เป็น4การกระทำก็ให้ถูกตามหลักของ2บวก2เป็น4การคิดภายในใจก็คำนึงตัวเสมอว่าต้องให้ถูกกับหลัก2บวก2เป็น4นี่แหละหลักปกครองโลกปกครองธรรมเทียบกันได้กับหลักการบวกเช่นนี้โลกก็เจริญรุ่งเรืองไม่ว่าวงกว้างวงแคบจะยุติกันลงได้ด้วยหลักที่ถูกต้องเป็นเครื่องตัดสินถ้าหาไม่แล้วจะไม่มีการยุติกันลงได้เลยหลักธรรมะ
ที่จะนำเข้าไปแก้กิเลสภายในจิตใจของเราก็โปรดได้คำนึงว่าต้องเอาหลักที่ถูกต้องมาแก้ไขกันถ้าผิดแล้วไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดจะเป็นเรื่องผิดไปทั้งนั้นเหตุผิดผลต้องผิดจุดหมายปลายทางไม่มีความมุ่งหวังที่ตั้งไว้ไม่สำเร็จนอกจากจะมีแต่ความรุ่มร้อนกระเทือนหัวใจตนเองและระบาดออกไปสู่ภายนอกให้รับความเดือดร้อนตามๆกันหมดเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะตามสนองความประพฤติผิดจากหลักที่ถูกต้องของบุคคลแต่ละคนละคนนี่หลักธรรมจึงเป็นหลักที่รับรองเช่นนี้เมื่อเราได้ทราบอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะหนักใจต่อการประพฤติต่อตัวเองเราจะอยู่ในความเป็นพระก็อยู่ด้วยความเย็นใจพยายามบวกตนให้ถูกต้องตามหลักธรรมการบวกตนได้แก่การประพฤติตนปรับปรุงตนเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่เรียกว่าสุขาตธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีอะไรที่จะขัดแย้งนอกจากตัวเองจะขัดแย้งต่อตัวเองเท่านั้นแล้วก็แสดงผลขึ้นมาให้เป็นความรุ่มร้อนไม่มีความสะดวกกายสบายใจไม่ว่าอิริยาบถใดเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนเพราะผลเกิดจากการปรับปรุงตัวเองผิดซึ่งได้ในลักษณะที่ว่า2บวก2ไม่ใช่4แต่กลายเป็น5ไปวันยังคำนี่นี่แหละหลักธรรมเป็นอย่างนี้ขอให้พากันนำไปปฏิบัติต่อตนเองผู้เป็นคฤหัสถ์ก็มีหลักการบวกเช่นนี้เหมือนกันคือพยายามปรับปรุงตนเองให้เป็นพลเมืองดีมีการยับยั้งชั่งตวงตัวเองเสมอสถานที่ไม่ควรไปไม่ไปถึงจะอยากไปสักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมให้ไปนี่ถ้าไปมันจะกลายเป็นความผิดเช่นเดียวกับ2บวก2กลายเป็น5ไปผลประโยชน์จะไม่มีการถูกต้องตลอดวันยังคำฝืนบวกไปเท่าไรก็ยิ่งผิดไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเริ่มผิดไปตั้งแต่ต้นแล้วคนที่เคยผิดย่อมผิดเสมอผิดเบื้องต้นแล้วก็ผิดไปท่ามกลางผิดไปจนวันตายหาวันแก้ไขตัวเองไม่ได้เช่นเดียวกับ2บวก2เป็น5 5บวก5เป็น15ไปอย่างนี้10บวก10เป็น30ไปอย่างนี้ผิดไปวันยั่งคำผลลัพธ์ที่จะเป็นการถูกต้องจึงไม่ปรากฏในบุคคลผู้เช่นนั้นนี่ความประพฤติของเราถ้าประพฤติตนให้เป็นไปในทํานองนี้แล้วไม่ว่าจะอยู่ทางธรรมหนักพระศาสนาออกไปทางโลกก็กลายเป็นคนโลกขวางโลกขวางตนเองหาความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้นี่แต่ถ้าปฏิบัติตามหลัก2บวก2เป็น4นี่แล้วชื่อว่าเป็นผู้มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องปกครองตนเองโดยถูกต้องไม่ผุนผันถ้าเป็นรถก็มีทั้งเบรกเครื่องห้ามล้อมีทั้งเร่งในสถานที่ควรเร่งมีชะลอในกรณีที่ควรชะลอมีหยุดในกรณีที่ควรหยุดธรรมดาคนขับรถจะต้องเป็นเช่นนั้นจะเว้นไปจาก 3-4 ประการนี้ไม่ได้ผู้ขับรถจะต้องถือพวงมาลัยเป็นสำคัญเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ใช่แต่ว่าจะเหยียบคันเร่งเรื่อยไปควรจะรอก็ต้องรอควรจะหยุดต้องหยุดตามแต่เหตุการณ์ในระยะทางจะผ่านมาอย่างไรแล้วควรจะปฏิบัติให้ถูกต้องต่อสภาพการนั้นๆจนผ่านไปได้ถึงความปลอดภัยและจุดที่หมายต้องเป็นเช่นนั้นนี่เราเป็นผู้หนึ่งสำหรับการขับขี่ตนเองให้เป็นไปเพื่อความถึงจุดหมายปลายทางคือความราบรื่นไม่ว่าจะประพฤติตนในทางโลกก็ให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในเพศของพระของนักบวชก็ให้เป็นพระที่ดีมีความเย็นอกเย็นใจประคับประคองตนไปได้ด้วยความราบรื่นเช่นเดียวกับคนขับรถที่มือดีๆย่อมไม่พลาดไม่เห็นเวลาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าที่จะปฏิบัติตนให้ถูกต้องกับสภาพการในเวลาขับรถนี่ก็เหมือนกันเป็นถ
ือการประพฤติเป็นหลักสำคัญสำหรับผู้เป็นชาวพุทธต้องเป็นเช่นนั้นไม่ถือสิ่งใดให้ยิ่งกว่านี้ถ้าเลยจากเขตนี้แล้วอะไรมันก็ไม่มีแน่นอนทั้งนั้นไม่มีเมืองพอในจิตใจของบุคคลผู้ไม่มีธรรมอยากก็มากหิวก็มากความเกียจคร้านก็มากอะไรก็เต็มอยู่นั้นหมดทิฏฐิมานะก็มากล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งกีดขวางทางเจริญทั้งนั้นนี่ไม่ใช่หลักธรรมะไม่ใช่หลักที่จะควรนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญแก่ตนเองขอให้ทุกท่านโปรดได้ทราบไว้ว่าเราอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าผู้เป็นนักบวชไม่ว่าผู้เป็นฆราวาสเหมือนกันกับคนขับรถตามสายทางต่างๆเพื่อจะไปสู่จุดหมายนั้นๆถ้าขับดีก็เป็นประโยชน์ถ้าขับไม่ดีก็ทำให้ร่มจมเสียหายปนปีทั้งทรัพย์สมบัติทั้งชีวิตของตัวเองตลอดถึงคนโดยสารก็พลอยให้เป็นอันตรายชิบหายปนปีไปด้วยความประมาทของบุคคลผู้ขับรถเช่นนั้นคือขับรถไม่ระวังเอาแต่ความผุนผันเอาแต่ตามใจเอาเวลาเข้ามาว่าไม่ได้คำนึงถึงสภาพหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งกำลังขับรถไปนั้นเป็นยังไงบ้างนี่มีการปรับปรุงตนเองก็เช่นเดียวกับคนขับรถโปรดพยายามปรับปรุงตนเองให้เป็นไปตามสายทางที่ราบรื่นอย่าให้ความอยากความทะเยอทะยานเข้าครอบงำมากเกินไปแม้จะมีกิเลสพระพุทธเจ้าก็เห็นใจจึงได้นำธรรมะมาสอนคนมีกิเลสทางนั้นไม่ใช่ว่าธรรมะที่ประทานไว้นี้จะสอนพวกสิ้นกิเลสแล้วหาไม่ล้วนแน่ตั้งแต่สอนคนมีกิเลสคนโง่เขลาเบาปัญญาอย่างท่านเราเนี่ยเราจึงได้อาศัยเข็มทิศนี่แหละคือแนวธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องดำเนินพยายามปรับปรุงตนเองให้เป็นไปตามหลักที่ถูกต้องตามเพศของตนเราไปอยู่ในคฤหัสถ์เดียวเดือนก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองการจับการจ่ายใช้ทรัพย์สมบัติก็ให้รู้จักประมาณไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่เอาตามความอยากเป็นผู้พาเบิกพาจ่ายต้องอาศัยเหตุผลเป็นผู้พาเบิกพาจ่ายอาศัยความขยันหมั่นเพียรเป็นผู้สอบแสวงหาทรัพย์ได้มาแล้วเก็บเรียบร้อยเวลาจะจ่ายก็เห็นความจำเป็นเท่าตัวกับการจะจ่ายประมาณเท่าไหร่อย่าให้เป็นคนเลยเถิดนี่การตั้งหลักใจตั้งให้มีหลักฐานเช่นนี้ถ้าตั้งไม่ถูกแล้วกลายเป็นคนใจรั่วถ้าใจรั่วแล้วเราก็ดูสิภาชนะอะไรที่มันรั่วเราจะเอาอะไรเทลงใส่มันไม่ตกไม่ค้างอยู่นั้นเลยถ้าเทน้ำลงใส่ก็ไหลซึมออกหมดไม่มีอะไรเลยสมบัติมากน้อยถ้าใจซึ่งเป็นเจ้าของสมบัตินั้นได้รั่วแล้วจะไม่มีที่เก็บมีจำเงินเป็นจำนวนล้านล้านก็ชิบหายไปหมดเพราะอำนาจของใจที่เป็นคนความเป็นคนใจรั่วนี่แหละมันไปสังหารเองอันนั้นก็ต้องการอันนี้ก็ต้องการแต่ความจำเป็นไม่คำนึงเอาความอยากเป็นประมาณหนีเสียการประพฤติเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ไม่คำนึงถึงความผิดความถูกเอาความอยากเป็นประมาณเดินทางตามสายความอยากวันยังค่ำคืนยังลุ่มทรัพย์สมบัติเงินทองมีเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่ก็ไหลไปตามทางของความอยากอันไม่มีประมาณจนชิบหายปนปี้ไปหมดตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้เพราะจิตล้มจิตรั่วเป็นอย่างนี้ทรัพย์สมบัติก็ล้มละลายไปหมดรั่วไปหมดไม่มีอะไรที่จะตกค้างนี่โปรดพากันพิจารณาให้เข้าใจทั้งเราจะนำไปปฏิบัติทางโลกทั้งผู้จะปฏิบัติตนต่อหลักธรรมะอยู่ในสมณเพศให้พากันพิจารณาอย่างนี้อย่าเห็นว่าความอยากนี่ไม่ว่าจะเป็นส่วนอยากในทางหยาบหรือกลางหรือละเอียดมันเป็นภัยทั้งนั้น
ถ้าผู้เป็นเจ้าของไม่ระวังเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นของใหญ่ขึ้นมาถ้าได้รับการส่งเสริมเป็นอย่างนั้นนอกจากจะถูกตัดรอนลงไปและจะค่อยด้อยลงไปด้อยลงไปจนไม่มีอะไรเหลืออย่างพระพุทธเจ้าและสาวกเป็นต้นท่านที่ประธานพระศาสนาไว้นี้เดิมท่านก็เป็นผู้มีกิเลสตัณหาเช่นเดียวกับพวกเราไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยแต่เพราะอาศัยแนวทางดำเนินซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องตามในที่กล่าวแล้วว่า2บวก2เป็น4นี่แหละเป็นเครื่องหนุนให้ดีขึ้นเป็นลำดับถูกต้องไปตั้งแต่ต้นจนอวสานสุดท้ายกลายเป็นคนที่เป็นหลักของโลกพระพุทธเจ้าเป็นหลักของโลกธรรมะที่แสดงออกไว้ทุกบททุกบาทกลายเป็นหัวใจของโลกไปหมดเนื่องจากหลักเบื้องต้นถูกต้องคือความประพฤติเป็นเหตุสำคัญหรือเป็นจุดสำคัญเนี่ยโลกถือหลักเหตุผลเนี่ยเป็นเครื่องปกครองกันธรรมะฝ่ายผู้ปฏิบัติในศาสนายิ่งถือเป็นสำคัญมากในหลักเหตุกับผลนี้ถ้าเคลื่อนจากนี้แล้วไม่มีความหมายสำหรับพระผู้ปฏิบัติเราแยกออกไปข้างนอกชาวพุทธคือพุทธบริษัทก็ไม่มีความหมายเหมือนกันถ้าความประพฤติให้ผิดจากหลักที่กล่าวจับปรึกษาหารือกันเรื่องอะไรๆก็ไม่ได้เอาหลักที่ถูกต้องไปเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องยุติกันแต่เอาด้วยทิฏฐิมานะต่างคนต่างดันกันไปถูกันมาสุดท้ายก็ทะเลาะวิวาทกันไม่เป็นประโยชน์อะไรหาหลักที่จะได้มามันไม่มีเพราะเรื่องกลายเป็นเรื่องเด็กไปเด็กพอเจอกันเข้าไม่ถูกใจก็ทะเลาะกันทั้งนั้นแล้วไม่ได้คำนึงถึงหลักเหตุผลว่าใครถูกใครผิดนี่แล้วก็ชวนกันต่อยกันเด็กเป็นอย่างนั้นผู้ใหญ่ก็เหมือนกันถ้าผิดจากหลักนี้แล้วคอยแต่จะฆ่าจะตีที่รับที่แจ้งไม่ว่าเอามันทั้งนั้นใครก็ว่าใครดีอย่างที่เขาเมาสุรากันคนดีๆเรานี่เนี่ยพอดื่มสุราลงไปเพราะสุราเนี่ยมันมีอะไรแฝงอยู่ข้างในนั่นมันเป็นพิษอยู่แล้วพอใครดื่มลงไปเนี่ยจะเป็นคนดีแสนดีก็ตามพอดื่มสุราลงไปแล้วมันมีท่ามีทางขึ้นมาทันทีไม่เก่งก็ว่าตัวเก่งไม่ฉลาดก็ว่าตัวฉลาดฮะอะไรก็ดีกับคนบ้านั้นมดคนบ้านั้นต้องยกตัวว่าดีเสมอไปคนเมาสุราต้องเป็นเช่นนั้นพอดื่มเข้าไปแล้วเอาความปวดมั่งอดมีก็อยู่นั่นความอยู่ยงคงกระพันก็อยู่นั่นดีไปหมดความรู้ความฉลาดอำนาจวาสนาเต็มไปอยู่กับคนบ้าสุรานี่ทั้งนั้นนั่นประดุงดูสิอันทำปนให้ดีเมื่อไหร่ถ้าโลกนี้ได้เต็มไปด้วยคนประเภทนี้แล้วเรามองดูที่ไหนมันโลกนี้มันจะน่าอยู่ได้ยังไงเกลื่อนไปด้วยคนบ้าทั้งนั้นเดินไปซอกนี่ก็มีแต่คนบ้าเข้ากรอกนี่ก็คนบ้าไปทางนั่นก็คนบ้ามองไปข้างหน้าก็มีแต่คนบ้ามองไปข้างหลังมีแต่คนบ้าโลกนี้กลายเป็นโลกบ้าไปหมดเพราะไม่มีสติที่จะยับยั้งตัวเองอย่างนี้แล้วโลกนี้จะเป็นที่จะเจริญได้ยังไงเราดูสินี่ยกให้เห็นตัวอย่างใกล้ๆว่าผู้ที่ดื่มสุรานั่นเป็นโทษเป็นคุณอย่างไรบ้างทั้งโลกนี่ลองดื่มสุรากันไปทั้งโลกดูสิโลกนี้กลายเป็นบ้าไปหมดไม่มีคนดีว่าไงก็เหมือนกันกับคนเป็นโรคที่ไม่มีหมอไม่มียาเลยมันก็หวังตายเท่านั้นเนี่ยนอกจากโรคหวัดถ้าโรคหวัดแล้วก็พอถึงที่แล้วมันก็หายโรคอย่างอื่นลำบากมากถ้าไม่มียาไม่มีหมอโดยมากก็ตายกันนี่ไอ้โรคประเภทนี้ก็เหมือนกันถ้าปล่อยให้มันเรื้อรังจนมีความเคยชินภายในจิตใจแล้ววันหนึ่งไม่ได้กินอยู่ไม่ได้กินเข้ามากๆก็เป็นบ้าไงเห็นทั้งโลกให้ทำแบบเดียวกันนี่ดูกันไม่ได้เลยนี่เราจะได้เห็นคุณและเห็นโทษแห่งสุราเป็นยังไงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าสุราเมรยมัชฌปมานั่นมันเป็นฐานะหรือที่ตั้งแห่งความประมาทเพียงศีล5เราก็เห็นคุณแล้ว
นที่ไม่มีศีล5แล้วจะอยู่ด้วยกันไม่ได้โลกนี้นี่เพียงเท่านี้เรารู้แล้วไหนศีล5จะไม่ดียังไงเมื่อเป็นเช่นนั้นโลกอยู่ได้ด้วยกันด้วยความเป็นผู้มีศีลสามีภรรยาก็เป็นคู่ครองของกันได้โดยสมบูรณ์ไม่มีใครมาล่วงล้ำต่างคนก็ต่างสงวนของตัวนี่โลกมันก็สงบเยือกเย็นนี่อธินาก็ไม่เที่ยวฉกเที่ยวลักของกันนี่ถ้าต่างคนต่างก็เหยียดเบียนฆ่ากันวันยังค่ำคืนยังรุ่งเพราะไม่มีปานาเป็นเครื่องห้ามสุศีลข้อต้นเป็นเครื่องห้ามมองเห็นกันมีแต่จะกัดจะขี่กันกินทั้งนั้นแล้วจะอยู่ได้ยังไงโลกนี้แหมสมบัติไม่มีเจ้าของใครต้องการก็เอาหมดจะยื้อแย่งทั้งนู้นยื้อแย่งทั้งนี้ฉกนั่นลักทั้งนี้อยู่ตลอดเวลาหาเวลาหลับนอนก็ไม่ได้นี่มันเจริญเนื่อยมันเป็นโทษที่เป็นขุนแง่กาเมก็เหมือนกันไม่ว่าลูกใครเมียใครไม่ว่าผัวใครกูเป็นเอาทั้งนั้นแง่เอาอย่างซึ่งหน้านี่เอาอย่างอำนาจวาสนาเอาอย่างความอยากมันตามืดตามมัวบังคับเนี่ยดูสิแล้วโลกนี้มันจะอยู่ได้ไงถ้าไม่มีศีลข้อกาเมเป็นเครื่องบังคับไว้มูสาก็มองไปที่ไหนฟังที่ไหนมีแต่คนโกหกทั้งโลกนี่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่มีแต่คนโกหกพูดหาความจริงไม่ได้ล้วนแล้วตั้งแต่คนโกหกกันทั้งโลกนี่เราจะเห็นว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยความโกหกถ้าขาดมูสาเพียงคำเดียวเท่านั้นนี่เราจะเห็นว่าคุณของศีลเป็นยังไงบ้างที่โลกมีความสัตย์ความจริงต่อกันเป็นที่ไว้ใจซึ่งกันและกันได้ถามหน้าเป็นหน้าถามหลังเป็นหลังถามอะไรได้ความสัตย์ความจริงนี่คุณของศีลเป็นอย่างสุราก็อธิบายฟังอย่างนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยคนบ้าทั้งโลกนี้แล้วเราจะอยู่โลกนี้ได้ยังไงเราก็เป็นบ้าเหมือนเขาเกลื่อนไปหมดตั้งแต่คนบ้าคนไม่มีศีลศีล5ขาดจากตัวแล้วยิ่งร้ายกว่าสัตว์มนุษย์เราเป็นอย่างนั้นต้องพากันระวังที่นี้คือจะมานี่เพื่อจะนำไปปฏิบัติผู้ที่ดูโลกก็มีอยู่ธรรมคนเพราะว่าโลกเรานี่มันไม่แน่นอนผู้ทนประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ได้ก็ดีไปทางหนึ่งผู้ที่มีความจำเป็นที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเพศของตนในเพศที่ควรเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นนี้เราจะต้องได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามหลักของเพศของตัวนั้นเช่นเพศคฤหัสถ์ก็ให้มีความเข้มแข็งปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามหลักของคฤหัสถ์ธรรมนี่จะเป็นความเจริญรุ่งเรืองนี่ได้สรุปความผลแห่งการบวชให้ฟังว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องทำความลำบากให้แก่เราเพราะศาสนาหนึ่งความประพฤติตามหลักศาสนาของเราที่มาบวชนี่หนึ่งไม่มีอะไรที่จะเป็นค่าสืบต่อเรานอกจากจะเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจของเราให้ถูกต้องตามหลักธรรมให้มีความเจริญรุ่งเรืองและจะได้นำสิ่งเหล่านี้ที่เราได้ศึกษาอบรมและได้ดัดแปลงตนเองนี้ไปเป็นเครื่องมือดัดแปลงตนเองทั้งที่ความเป็นพระอยู่หรือเป็นคฤหัสถ์ให้มีคือมีแปรพูดง่ายๆให้มีเขตมีแดนมีการยับยั้งชั่งตวงตัวเองในกิจที่ควรไม่ควรแล้วจะมีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยหลักธรรมโลกกับธรรมอาศัยกันอย่างนี้ปกครองกันด้วยธรรมปกครองตนด้วยธรรมถ้าขาดธรรมแล้วล้มปกครองตนไปไม่ได้โลกถ้าขาดธรรมะแล้วก็ปกครองกันไปไม่ได้ไม่มีใครจะฟังเสียงกันใครก็ว่าใครดีใครก็ว่าใครดีต่างคนต่างดีมันก็ชกกันเท่านั้นเมื่อชกกันตายลงไปแล้วไม่มีอะไรดีจะว่าใครดีดีมันทำไมมันตายดีทำไมจึงก่อความเดือดร้อนให้กันดูสินั่นต่างคนต่างเห็นโทษแห่งความเป็นเช่นนั้นเพราะหลักธรรมะเป็นเครื่องค้ำชูจิตใจจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองฟังเสียงกันโลกก็ฟังเสียงโลกธรรมผู้ปฏิบัติธรรมะก็ฟังเสียงธรรมะฟังเสียงกันไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยพูดมีหลักเหตุผลเป็นเครื่องค้ำประกันอยู่เสมอเป็นที่เจริญหูเจริญตาเจริญใจมองเห็นกันก็สะดวกกายสบายใจยื่นเริงบันเทิงมีอยู่เป็นสุขตัวเองก็ปรับปรุงตัวเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมตนเองก็เป็นสุขต่างคนก็มีความสุขความเจริญนี่อธิบาย
ย่อยๆให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพินิจพิจารณาว่าธรรมมีความจำเป็นแก่ตนเองและแก่โลกแค่ไหนขอให้นำไปนี้พิจารณาแล้วประพฤติปฏิบัติตนเองให้ถูกต้องตามเข็มคิดทางเดินแห่งธรรมะก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งผู้อยู่ในโลกทั้งผู้อยู่ในธรรมะจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้